โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในส่วนของคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลการ์ตูนเรื่อง Rick and Morty นะครับผมเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับโอเคครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเปิดคลิปแรกเกี่ยวกับ Rick and Morty นะครับผมต้องอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่า Rick and Morty เนี่ยเป็นการ์ตูนแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับไซไฟตัวผมเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มดูจริงจังแล้วนะครับก็ฟาดเรียบแล้วครับผมตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น4คือแบบดูแล้วติดมากๆครับผมคิดว่าต่อจากนี้น่าจะมีซีรีส์ที่เกี่ยวกับ Rick and Morty มาทำเป็นข้อมูลหลายๆคลิปนะครับผมถ้าเกิดผมเห็นว่าจุดไหนที่มันน่าสนใจเนี่ยก็จะพยายามหยิบออกมาเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้กันครับผมส่วนของคลิปนี้นะครับผมหยิบยกมาจาก Rick and Morty ซีซั่น2ใน EP ที่7นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าEP เนี้ยผมดูตอนแรกผ่านๆผมก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอผ่านมาถึงช่วงนึงครับผมก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมมันหลอนจังเลยวะ อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยโรงเรียนของมอร์ตี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีแวมไพร์หลุดออกมานะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นแวมไพร์ซึ่งทางมอร์ตี้แล้วก็ซัมเมอร์เนี่ยก็เลยขอให้ตาริกเนี่ยช่วยแปลงร่างกลับมาเป็นเด็กเพื่อที่จะไปปะปนอยู่ในโรงเรียนกับพวกเขานะครับผมแล้วก็สืบหาความจริงว่าใครคือแวมไพร์กันแน่ในส่วนนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องกลายเป็นเด็กด้วยวะจริงๆตาริกไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้ปะแกมีอุปกรณ์ตั้งหลายอย่างที่จะสามารถช่วยสแกนหาแวมไพร์ได้แต่นี้ก็รวมกันว่าทำไมต้องกลับไปเป็นเด็กด้วยนะครับผมซึ่งตอนแรกก็เหมือนว่าตาริกจะไม่เอาด้วยนะครับแต่ไปมาก็คือยอมครับยอมกลายร่างกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งโดยการเหมือนกับว่าโคลนนิ่งร่างตัวเองครับเป็นวัยเด็กแล้วก็ถ่ายโอนจิตตัวเองในวัยแก่ครับผมเข้าไปอยู่ในร่างวัยเด็กนั้นถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไทนี่ริกนะครับผมแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันภาคไทยที่ผมดูเนี่ยเขาจะเรียกว่าริกรุ่นจิ๋วซึ่งขออนุญาตเรียกว่าริกรุ่นจิ๋วแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกติดหูกับคำนี้มากกว่าซึ่งช่วงแรกๆนะครับผมบอกเลยว่าภารกิจล่าแวมไพร์เนี่ยมันจบเร็วมากๆครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เปิดเผยนะว่าตอนไปล่ากันเนี่ยเขาไปล่ากันยังไงแต่คือตัดภาพมาดีก็คือบอกแล้วว่าฆ่าได้แล้วนะครับผมแต่ไปมาครับตัวริกรุ่นจิ๋วเนี่ยเพื่อนๆของทั้งมอร์ตี้แล้วก็ซัมเมอร์เนี่ยติดใจอย่างมากครับเพราะว่าริกเนี่ยเป็นคนที่แบบสนุกสนานเฮฮาก็เลยอยากที่จะชวนริกรุ่นจิ๋วเนี่ยมาปาร์ตี้ด้วยนะครับผมก็เลยทำให้ตัวซัมเมอร์เนี่ยขอร้องให้ริกเนี่ยอย่าเพิ่งกลับคืนร่างเดิมนะครับผมให้ตาริกเนี่ยยังคงเป็นร่างริกรุ่นจิ๋วอยู่นะครับซึ่งนี่ก็เหมือนจะเป็นจุดปมของปัญหาครับผมทำให้เกิดเรื่องหลอนๆขึ้นเองนะครับเพราะดูเหมือนกับว่าการที่ตาริกแกเนี่ยติดอยู่ในร่างริกรุ่นจิ๋วไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนครับผมเหมือนกับว่าตัวริกรุ่นจิ๋วเนี่ยถึงจะเป็นตัวโคลนนิ่งก็ตามแล้วก็มีจิตใจเป็นตัวริกเองแต่เหมือนกับว่าครับมันก็มีจิตใจของตัวมันเองด้วยในขณะเดียวกันทำให้จิตใจของริกรุ่นจิ๋วเนี่ยค่อยๆได้จะครอบงำร่างริกที่แท้จริงเข้าไปเรื่อยๆครับผมสังเกตได้จากตอนที่ตัวริกรุ่นจิ๋วร้องเพลงในงานปาร์ตี้นะครับผมซึ่งเนื้อหาเนี่ยถ้าเกิดมันฟังดีๆแล้วเนี่ยมันจะร้อนมากๆเลยดูได้จากตอนนี้นะครับตอนที่ริกเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงในงานปาร์ตี้นะครับผมเนื้อหาในเพลงเนี่ยก็อาจจะฟังดูเรียบง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองมาแกะความหมายของเนื้อเพลงจริงๆที่ริกรุ่นจิ๋วร้องเนี่ยมันจะฟังดูร้อนมากๆเลยเนื้อหาประมาณนี้ครับผม Let me out what you see it's not the same person as me my life ความหมายคือปล่อยฉันออกไปครับสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้ไม่ใช่ตัวจริงของฉันAs me, my life is a lie. I'm not who I'm looking. ตัวตนที่พวกคุณเห็นเขาอยู่ในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับความโกหกครับ Let me out, set me free. I'm really old. This is not me. ปล่อยฉันไปปล่อยให้ฉันเป็นอิสระร่างจริงของฉันเป็นชายแก่ไม่ใช่แบบนี้ My real body is slowly dying in a vat.ร่างที่แท้จริงของฉันกำลังค่อยๆตายอยู่ในแทง Is anyone listening? Can anyone understand? ใครก็ตามที่ฟังเสียงนี้อยู่มีใครเข้าใจความหมายนี้หรือเปล่า Stop looking at me like that and actually help me ได้โปรดหยุดมองฉันแบบนั้นแล้วก็ช่วยฉันทีHelp me, I'm gonna die. Tiny Rich. ได้โปรดช่วยฉันฉันกำลังจะตายริกรุ่นจิ๋วฟังความหมายแล้วเป็นยังไงบ้างครับ คือต้องบอกก่อนนะครับที่ริกรุ่นจิ๋วบอกว่ากำลังจะตายในแท้งเนี่ยคือร่างจริงๆของริกเขาครับถูกแช่อยู่ในแท้งน้ำครับผมก่อนที่ถูกโอนประสาทไปยังที่ร่างของริกรุ่นจิ๋วนั่นเองครับผมกล่าวง่ายๆเลยก็คือเหมือนจิตใต้สำนึกของริกจริงๆเนี่ยกำลังสื่อออกมาผ่านทางร่างริกรุ่นจิ๋วเป็นบทเพลงพยายามบอกให้คนอื่นเข้าใจครับอาจจะหมายถึงทั้งมอร์ตี้และก็ซัมเมอร์
ว่าร่างจริงของเขาเนี่ยกำลังจะค่อยๆตายช้าๆอยู่ในแท้งน้ำโอเคครับอันนี้อาจจะยังไม่หลอนเท่าไหร่ลองไปดูอีกส่วนของอีกคลิปหนึ่งใน EP 7ซีซั่น2ครับผมซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ริกรุ่นจิ๋วไปงานปาร์ตี้ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้ร้องเพลงเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบเนี่ยไม่ได้แค่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่ตัวเขาเต้นด้วยซึ่งเนื้อหาที่เขาเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเนี่ยมันก็หลอนพอๆกันกับเพลงที่แล้วเลยครับผมมีเนื้อหาประมาณนี้ครับ Let me out Let me out This is not a dance Let me out Let me out This is not a danceปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปนี่ไม่ใช่การเต้น I'm begging for help I'm screaming for help Please come let me out I'm begging for help I'm screaming for help Please just let me out ฉันกำลังส่งสัญญาณเพื่อช่วยเหลือฉันกำลังกรีดร้องเพื่อช่วยเหลือได้โปรดปล่อยฉันไป Let me out Let me out This is not a dance Let me out Let me out This is not a dance เหมือนเดิมครับปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปนี่ไม่ใช่การเต้น I'm begging for help I'm screaming for help Please come let me outฉันกำลังส่งสัญญาณเพื่อช่วยเหลือฉันกำลังกรีดร้องเพื่อช่วยเหลือได้โปรดปล่อยฉันไป I'm dying in a tank in the garage ฉันกำลังค่อยๆตายอยู่ในแทงค์ที่โรงจอดรถอธิบายก่อนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยร่างของริกที่อยู่ในแทงค์เนี่ยถูกตั้งอยู่ในโรงจอดรถบ้านของมอร์ตี้นะครับผมซึ่งร่างที่อยู่ในแทงค์นั่นก็คือร่างริกยุคปัจจุบันนั่นเองครับผมแต่ว่าจิตตอนนี้อยู่ในร่างของริกรุ่นจิ๋วนะครับแล้วก็คงเหมือนกับว่าร่างของริกรุ่นจิ๋วเนี่ยจะค่อยๆครอบงำจิตใจของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวริกเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังมอร์ตี้และก็ซัมเมอร์ผ่านบทเพลงแล้วก็สิ่งที่เขาพอจะสื่อได้จากจิตใต้สำนึกออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งพอมาฟังดีๆนะผมรู้สึกว่ามันก็หลอนพอสมควรนะกับการที่แบบเป็นคนปกติทั่วไปแต่พยายามสื่อสารมาทางจิตใต้สำนึกออกมาบอกว่าได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันกำลังค่อยๆตายช้าๆอยู่ในแท้งโรงจอดรถที่บ้านฟังแบบนี้รู้สึกหลอนไหมครับ ผมนี่เอาจริงๆพอฟังเนื้อเพลงนี้แล้วมานั่งแปลอีกทีฟังความหมายชัดๆเนี่ยแม่งโคตรหลอนเลยคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมในตอนสุดท้ายเนี่ยตัวริกรุ่นจิ๋วเนี่ยก็เริ่มได้สติขึ้นมาแล้วก็ยอมสับเปลี่ยนตัวเองกลับไปเป็นริกร่างปกตินั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องหลอนๆใน Rick and Morty นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าๆเนี่ยผมจะพยายามหาข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับ Rick and Morty มานำเสนอเองนะครับผมรู้สึกว่าผมรีดเอาไว้เนี่ยมีแบบน่าจะเกิน10จริงๆนะมีเยอะมากๆเลยที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจอ่ะแต่เดี๋ยวจะพยายามหยิบแล้วก็เอามาพ่วงข้อมูลมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องตัวเองด้วยครับผมตอนนี้ได้มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเดือนละ35 บาทธนาคมรายละเอียดคลิกด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ